ตอนนี้เกิดการประทะกันนะคะของกลุ่มทหารนะคะกับชาวคนอยากเข้ามานะคะบางคนเขาสนใจนะคะให้ลูกพี่ให้ลูกพี่บอกให้ไทยรอบแล้วกันให้ลูกพี่พอแล้ว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 ทางนายยืนยันลงไปครับทางนายลงไปเอ๊ะลงไปมันบีบคนร้อยคนไปหลังออกสิคะไปหลังออกสิคะไปหลังออกครับตอนนี้นะคะทหารท่านได้ให้หัวหน้าให้สั่งให้ทหารถอยลงแล้วนะคะทหารกำลังเอกขึ้นต่อรองขอบคุณแม่ผู้พันขอบคุณแม่ผู้พันขอบคุณท่านสั่งแล้วนะคะว่าให้ลงมาเดี๋ยวนี้ขอบคุณผู้พันมากขอบคุณผู้พันส่วนข้างหน้านะคะตรงด้านนี้เป็นด้านทหารนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นนอกวงจะเป็นของ DSI นะคะตอนนี้นะคะดิสไนนะคะของทหารตำรวจนะคะตำรวจอยู่ด้านนี้นะคะมาตั้งแนวประชิดอยู่นะคะหน้าที่ของเราคือสวดมนต์ไม่ว่าจะยืนเราก็จะสวดนั่งเราก็จะสวดนอนเราก็จะสวดแม้ว่าจะอยู่ในการแต่เป็นที่อื่นเราก็จะสวดมนต์ทหารจะอยู่ด้านข้างนะคะฝ่าวรายงานสด
นี่คือสถานการณ์สดนะคะจากประตู4ค่ะที่คลายลงแล้วตอนนี้ทหารก็มายืนอยู่ข้างๆพร้อมกับตำรวจก็ยืนอยู่ข้างหน้าส่วนสาธุชนนะคะกับพระภิกษุได้สวดมนต์ธรรมจักรกับธรรมจักรกันนะคะเที่ยววันนี้มาทำอะไรกันเหรอคะทำไมมากันเยอะจังคือเมื่อตอน5โมงเช้าค่ะมีคนเอาหินจากบนนี้ยิงใส่รถทหารจนตกแตกครับอ๋อทำดินหล่นใส่รถทหารวิ่งเข้าไปเขาก็ตกเลยค่ะเขาอยู่ห่างประมาณ10เมตรรถวิ่งมาประทะอ๋อเหรอเป็นรถเหรอคะตอนนี้นะคะถอยหลังออกไปแล้วนะคะขอท่านอาคุณนะคะขอให้เจริญเจริญค่ะขอให้เลือดยศเลือดขั้นทุกคนเลยนะคะตอนนี้ถอยลุกออกไปแล้วนะคะทหารก็จะออกไปนี่คะหนูขอหลบหน่อยได้ไหมหนูจะออกคือหนูออกเองตอนนี้นะคะได้ถอยออกไปหลังประตูเขียวแล้วนะคะเรียบร้อยจะกดคนตรงไหนเอ่ยไม่ตรงพื้นที่นะครับตรงไหนจะตรงพื้นที่ข้างบนเนี่ยครับเรือบาลจะกดอะไรเอ่ยตรงเนี้ยเราไปที่เลยนะไปกี่คนเอ่ยกี่คนกี่คนขอกี่คนดีกว่าก็เอากี่คนเดี๋ยวกี่คนดีกว่าค่ะเอากี่คนที่จะเข้าสองคนได้ไหมเพราะว่าไปกับลูกพี่แค่สองคนถ้าสองคนที่เคยเจอกันแล้วท่านผู้บาลเคยคุยแล้วก็ทำให้ฟังจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวไม่ต้องเตรียมพื้นที่ทั้งหมดนะครับใครเยอะหมดเลยเลยเยอะเลยยืนไปนะครับไม่ต้องไปนะครับเคยคุยกันแล้วขอบคุณผมเนี่ยลาดตระเวนก็ไปแจ้งที่ของเคยคุยกันบ้างคุยกันเราเจอกันหลายครั้งแล้วคือสัญญาว่าจะไม่ต่างสัญญาเนี่ยสัญญาไม่ดีเลยเมื่อเช้าพี่ก็มีอยากติดต่อรถเนี่ยมันโดนกระแทกแล้วเป็นรถของผมเองตอนนี้ทางเอกเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องการให้มาดูว่าทำไมมันมีจะต่อเติมอะไรกันเยอะแยะมากคำว่ากระแทกหมายความว่ากระแทกที่ฝารถตรงไหนเดี๋ยวฮะตอนนี้มันไปแจ้งความอยู่ไอ้ภาพถ่ายของรถกับใบแจ้งความอยู่ไหนแล้วจะเกิดอะไรไม่ถึงว่ารถอยู่ไหนหลวงพี่ยังไม่เห็นรถเลยจากคนนี้การที่ลงไปนะครับแล้วก็โดนรถของเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่ได้ติดต่อนะก็เลยว่าอยากจะตรวจสอบคือข้างบนบอกเดี๋ยวพี่ก่อนว่าข้างบนเนี่ยนั่งสวดมนต์เฉยๆนั่งภาวนาเฉยๆแล้วก็คอยดูแค่นั้นแต่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรสถานการณ์นะคะท่านทหารบอกว่าเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ11โมงนะคะได้มีก้อนหินหล่นมาจากบนสะพานนะคะซึ่งทหารบอกว่าเลยจะขอมาตรวจสอบบนสะพานนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือก็พนมมือขอรับพนมอย่างสวดไม่มีสวดมนต์อย่างเดียวทางพระอาจารย์แจ้งว่าลูกศิษย์ทุกคนได้แค่สวดมนต์นะสวดมนต์อย่างเดียวนะคะรอผู้การอันนี้เป็นวงการเอาจะได้ทอดครับจริงผมก็พยายามบอกตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่นะคะประจํา
ใช่เส้นนี้แหละแล้วก็พอไอ้นั่นมาผู้ขับประชาทำดีเพราะว่าตำรวจเนี่ยโดนไปแล้วครั้งนึงแล้วมาก็มาโดนคือไอ้เรื่องรถนะคือหลวงพี่บอกได้เลยว่าทางวัดไม่ทราบเรื่องทางวัดเนี่ยที่อยู่เนี่ยนั่งพนมมือสวดมนต์อย่างที่เราเห็นน่ะก็ทำได้แค่นี้แล้วก็มองแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็ทำเลยสวดมนต์ของเราไปนั่งเจริญภาวนาแผ่เมตตาไปเราทำแค่นี้นะฮะฉะนั้นไอ้ที่ดูเนี่ยเพราะเราก็กลัวเหมือนกันอย่างที่ยมพันยมต่างๆว่าเนี่ยเพราะเรากลัวมือที่สามมากนะเราต้องช่วยกันระวังนะเพราะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เข้าใจกันนะเพราะเรากลัวตรงนี้ได้เข้าได้ระวังอย่างที่พันได้เห็นแล้วก็ประสบการณ์ได้เห็นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโมเนี่ยปล่อยเดี๋ยวแป๊บนึงลองคุยกันดูได้มาครั้งนึงแล้วมาถึงตรงนี้หลวงพี่ไม่ได้เรื่องนะครั้งนี้ก็มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านผู้กองนะคะขออนุญาตไปโทรศัพท์คุยกับมันทำให้เราเอ๊ะยังไงดีเนี่ยคือถ้าบอกมาก่อนได้เลยถ้าไม่มีอะไรว่าคุยอะไรถ้ามีแค่ส่วนถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราจะมาเอาอะไรกับท่านขอบคุณมากที่มาคุยกันขอบคุณมากขอบคุณมากเพราะว่ากำลังสู้ยังไงโมทนาคุณด้วยนะฮะโมทนาด้วยนะรักให้เพราะว่าเราชาวพุทธเหมือนกันเราเป็นชาวไทยชาวพุทธจะให้ไหว้ก็ได้ขอให้กลับหัวใจเดียวกันรักในศาสนาคนเคยบวชเรียนมาขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวรอผ่านนะฮะว่ายังไงก็ว่ามาเดี๋ยวรอท่านผู้พันก่อนนะคะว่าสรุปว่าไงนะคะขอไปเจรจากันนิดนึงนะคะว่าจะขึ้นไปตรวจยังไงหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะก็รอการไปเจรจานะคะแล้วก็คณะสงฆ์กับสาธุชนได้สวดธรรมจักรกันนะคะตอนนี้นะคะก็รอนะคะไปเจรจากันอยู่นะคะว่าจะสรุปว่าไงนะคะก็พอดีทางชาวบ้านเนี่ยขอให้เปิดพื้นที่ตรงนี้มาให้เจ้าหน้าที่ก็ขอให้ทางบ้านฝั่งโน้นคือทางฝั่งโน้นตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยคือมันจบแล้วมันจบตั้งนานแล้วนะโยมและการรถโยมที่โดนอะไรเนี่ยอาตมาสามารถรับประกันได้ว่าคนของวัดเนี่ยไม่มีทางไปทำทหารถ้าจะทำอย่างนั้นนะทำตั้งนานแล้วไม่มารอทำวันนี้หรอกโยมเข้าใจแต่ว่าที่เราตกลงที่เราคุยกันเนี่ยคือของทหารที่ถูกกันตอนนี้ขอว่า
คงจะอยู่ได้แค่นี้เดี๋ยวไม่สามารถกลับไปได้นะเพราะว่าพี่สาวที่โยมพี่มาอยู่เนี่ยก็คือพื้นที่ของวัดทางวัดก็ไม่ได้อยากให้เข้าแต่ว่าโยมพี่ยืนยันว่าโยมพี่ขอมาอยู่ที่พี่สาวศูนย์หลวงพี่ทุกคนเนี่ยเห็นใจแล้วเพราะว่าอยู่ถนนมันอันตรายหลวงพี่ก็เลยอยู่พี่สาวศูนย์ให้ก็ให้พี่สาวศูนย์แล้วนะตอนนี้นะคะพี่ทหารมาเจรจาบอกว่าอยากจะขอเปิดพื้นที่จากตีนสะพานฝั่งด้านร้อยไร่นี้นะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะคะคงจะไม่ได้ผู้พันเลยพอผู้พันว่าถ้าอย่างนี้ญาติเพื่อนทางผักของคนในตรงสะพานก็จะไม่เข้ามาก็จะอยู่ที่เดิมว่าสะพานการถ้าสองฝั่งก็จะไม่เข้าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ขอโยมถอยกลับไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่ให้คำตอบจะได้ลดการตึงเครียดโยมก็ถอยกลับไปทางโยมเดี๋ยวหลวงพี่ก็ถอยกำลังของพี่ถอยไปนู้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวโยมก็มาเดี๋ยวหลวงพี่สามสี่รูปก็จะมาคุยกันตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นผมเดี๋ยวโฟเรียนได้ครับได้อีกทีเอาเอาอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมาคุยกันที่เดิมถ้าเกิดว่าโยมถอยกลับไปที่เก่าตอนนี้นะคะสรุปว่าทางทหารมาขอเจรจาเปิดพื้นที่นะคะไปจนถึงตึงสะพานฝั่งนู้นนะคะซึ่งทางพระภิกษุนะคะแจ้งว่าจะขอไปปรึกษากันก่อนนะคะว่าจะเอายังไงนะคะตอนนี้นะคะเจรจาว่าจะให้ทหารตำรวจถอยหลังออกไปก่อนนะคะเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการถอยร่นออกไปนะคะช่วงเวลาของการเจรจากันอีกรอบนะคะว่าสรุปว่าไงนะคะหลวงพี่คะเขาต้องการที่จะให้เราถอยหลังออกไปเหรอคะหลวงพี่อ๋อเขาอยากให้เราถอยหลังแต่เราแค่ให้เขาถอยหลังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะตอนนี้ทหารได้ตกลงว่าจะถอยหลังเข้าไปจนถึงแคมป์ปูนข้างหลังนะคะตอนนี้จะเริ่มทำถอยหลังออกไปแล้วนะคะทหารนะคะตำรวจได้ถอยหลังออกไปนะคะI'm not afraid to die.
ข่าวที่ไหนเดี๋ยวนะคะนักข่าวที่ไหนนักข่าวที่ไหนคะนักข่าวที่ไหนพี่อย่าทำแบบนี้สิคะที่ไหนครับนะแต่ก็พูดเยอะพูดชุดกล้องเลยนะหนูไปแล้วฝ่าฝ่าฝืนนะฝ่าฝืนอะไรเฮ้ยฝ่าฝืนอะไรนี่ฝ่าฝืนกองทัพนะกองทัพตาสีสีนะครับต้องเข้ามาทางต่อไปไปจ้าโอ๊ตโอ๊ตไปเลยทำไมเขาทำอย่างนี้เขาให้หนูถอยหนูก็ถอยแล้วอ่ะตามที่เขาบอกทำไมเขาทำแบบนี้อ่ะดูดิทหารโหดร้ายมากเลยอยู่ๆเข้ามาขู่กันเฉยเลยทำไม่มีไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะคะเดี๋ยวสัญญาณให้มาค่อยมานะรู้แล้วหรือพี่ขอนะครับขอนะไปครับขอล็อกครับขอล็อกครับขอโอเคช่างภาพช่างภาพออกไปนะรอสิ้นสุดการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่ขอหนูเข้าไปหน่อยโอ้โห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